สวัสดีค่ะพบกับรายการ Point to Point กันอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้เรามาอยู่กับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีก2017ประเภททีมหญิงเมื่อช่วงเย็นวันพุธที่22มีนาคมณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิและในวันนี้ค่ะประเดิมนัดแรกนะคะสาย B ระหว่างทัพลูกยางสาวเดอะแรปปิดวีเมนบางกอกกราฟิซีแชมป์เก่าค่ะพบกับทีมคิงกรุงเทพโดยในวันนี้นะคะโค้ชโจ้กิติพงษ์พรชาติชีพเฮดโค้ชของทีมเลือกส่งผู้เล่นคนแรกนะคะในชุดไทยลีกประเดิมสนามนะคะนำโดยปลื้มจิตถิ่นขาวแอชลีย์เฟเซอร์จุฑารัตน์มนตรีพิลาคาริน่าคาวเซอร์พรพันธ์เกิดปราศสุทัศตาเชื้อบุหลิมและทิคัมพรช้างเขียวเป็นตัวรับอิสระเริ่มเกมแรกนะคะทั้ง2ทีมเปิดเกมรุกที่ดุดันเข้าใส่กันแบบไม่ยั้งแต่ BGVC อาศัยกำแพงบล็อกที่แน่นอนกว่าค่ะกดดันฝ่ายตรงข้ามก่อนจะสตาร์ทขึ้นนำ8-6จากนั้น BGVC เริ่มมีปัญหาในเรื่องของบอลแรกที่ยังไม่เข้าที่นะคะแต่ด้วยทีมเวิร์คที่เป็นทุนเดิมส่งผลให้คืนฟอร์มอย่างรวดเร็วก่อนจะปรับมาใช้หัวเสาที่แน่นอนของจุฑารัตน์มนตรีพิลาผลิตสกอร์ทิ้งห่าง16-11ช่วงปลายเซต BGVC ยังคุมความได้เปรียบต่อเนื่องนะคะกระทั่งโค้ชโจ้ต้องการเพิ่มเกมรุกให้หลากหลายโดยส่งรัศมีสุภมูลวิทิตาบาลีลงมาปิดสกอร์ให้ BGVC เอาชนะคิงกรุงเทพไปด้วยคะแนน25-17จบเซตแรก BGVC ขึ้นนำ1-0เซตมาถึงเซตที่2ค่ะบอลแรกคิงกรุงเทพยังมีปัญหาต่อเนื่องก่อนจะปรับมาไล่ทำคะแนนตีตื้นพลิกขึ้นนำ BGVC ได้เป็นครั้งแรกจากนั้น BGVC อาศัยเกมเสิร์ฟที่แน่นอนของ Ashley Fraser ขยับหนี8-7ขณะที่ฝ่ายกระต่ายสาวกำลังครองเกมรุกนะคะคิงกรุงเทพเร่งแก้เกมรับและอาศัยเกมรุกที่หลากหลายปั่นเกมรับ BGVC ทิ้งห่าง16-14จนกระทั่งท้ายเกมนะคะ BGVC ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ต้องตีบอลแก้แทนเกมบุกนะคะทำให้โค้ชโจ้ต้องขอเวลานอกหวังเบรกเกมลุกคิงกรุงเทพแต่ไล่ไม่ทันเปิดโอกาสให้คิงกรุงเทพจบเซตที่2ไปด้วยคะแนน25-23คิงกรุงเทพตีเสมอ1-1เซตเซตที่3นะคะ BGVC อาศัยบอลเร็วที่แน่นอนของปลื้มจิตถิ่นขาวและแอชลีย์เฟเซอร์เข้าสู้แต่ฝ่ายคิงกรุงเทพยังรักษาฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะออกนำไปก่อน8-7จากนั้นนะคะกลางเซตทั้ง2ทีมสลับกันบุกขึ้นนำก่อนที่รูปเกม BGVC เริ่มดีขึ้นบวกกับเกมรับที่แน่นอนมากขึ้นค่ะกลับมาพลิกขึ้นนำ16-13ช่วงปลายเซตนะคะโค้ชโจ้เริ่มขยับผู้เล่นส่งจรัสพรบรรดาศักดิ์นะคะลงมาเสริมเกมบุกทำให้คิงกรุงเทพต้านไม่ไหวก่อนจบเซต3ไปด้วยคะแนน25-22 BGVC หนีห่าง2-1เซตและมาถึงเซตสุดท้ายนะคะ BGVC คืนฟอร์มดุดันอีกครั้งอัดทั้งเกมรับและเกมรุกเข้าใส่กันนะคะก่อนออกนำไป8-6ขณะที่คิงกรุงเทพไม่ยอมแพ้นะคะอาศัยหัวเสาที่แน่นอนของสุมาลัยประสบสุขไล่ตีตื้นขึ้นมาแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบคั้นค่ะทำให้จุฑารัตน์มนตรีพิลาและแอชลีย์เฟเซอร์หาจังหวะที่ดุดันไล่บทก่อนจะขยับหนีห่าง16-7ท้ายเซตคิงกรุงเทพสมาธิยังไม่นิ่งนะคะเกมรับเริ่มรวนBGVC จึงใช้โอกาสนี้ผลิตสกอร์อย่างต่อเนื่องและคลองเกมจนจบเซตสุดท้ายด้วยคะแนน25-10 BGVC เอาชนะ3-1เซตสรุปผลค่ะทีมบางกอกกราฟิซีตบเอาชนะคิงกรุงเทพไป3-1เซตด้วยคะแนน25-17 23-25 25-22 และ25-10และสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีก2017ในนัดที่2สาย B ทีมบางกอกกราฟิซีนะคะมีคิวลงสนามพบทีม
3 BB นครนนท์ที่สนาม MCC Hall The Mall บางกะปิเวลา 19:00 น.แฟนๆ BGVC สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง TuSport HD2 และ SMM TV ก็วันนี้ก็เส้นแรกเราก็เล่นได้ดีอยู่แล้วนะเราก็โอเคเราก็ตามที่สเกลแหละบางครั้งมันก็จะมีหลุดไปบ้างนะบางลูกบางจังหวะอะไรเงี้ยแล้วเซต2เนี่ยคิงเทียเขาเล่นได้ดีทำได้ดีแล้วเราก็ผิดพลาดเองนะผิดพลาดเองทุกช่วงที่ว่าบอลก็เราเซฟบ็อบฟรีมาแล้วตีเสียเองตีเสียเอง2ลูกทำให้เกมมันเปลี่ยนเลยนะลูกสุดท้ายเราก็ตีเสียเองเราเก็บไม่ได้นะเซต2ทำให้คิงเทพมีกำลังใจในการที่จะเล่นมากขึ้นนะเราผิดพลาดเองช่วงเซต2นะก็ต้องนำไปแก้ไขแหละเรื่องอย่างเงี้ยต้องกำชับให้ดีต่อไปนะหมีก็ดีขึ้นแล้วหนีดีขึ้นมาหนีมากวันนี้ก็ให้ลองได้ลงไปสัมผัสเกมบ้างแต่นี่มันวันนี้เป็นห่วงคือเป็นห่วงเรื่องของบาดเจ็บของคู่ที่เข่านะตอนนี้นะเพราะว่าวันนี้ก็พยายามอยากจะเปลี่ยนออกอยู่บางหลายครั้งแต่บางทีเกมนะช่วงสถานการณ์อย่างเงี้ยเราก็ยังไม่กล้าเสี่ยงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็ถ้ามีโอกาสอย่างเซตสุดท้ายแล้วก็พักพยายามพักให้นะเพราะรู้สึกว่าจะเจ็บเข่าในส่วนของคู่แล้วก็เป็นห่วงกังวลก็ต้องเต็มที่ทุกแมตช์ตอนนี้ก็บอกแล้วว่าแต่ทุกทีมเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะมันก็มีบ้างมีบ้างบางช่วงลูกเด็ดขาดนะอย่างลูกช่วงลูกเด็ดขาดอย่างเซตที่เราแพ้เซตที่2การที่เราต้องเก็บได้แล้วเนี่ยเราพลาดเองพลาดเองก็มีส่วนด้วยกันแต่ทั้งนี้นั้นน้องก็ไม่ว่าจะเป็นเดียหรือคารีน่าก็ทำเต็มที่แล้วนะคิดว่าบทเรียนที่ผิดพลาดในแมตช์วันนี้แมตช์ที่2เขาคงไปแก้ไขได้ก็ถ้าเรายังเล่นเหมือนเซต2วันนี้นะก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าทีม 3BB เขาก็เป็นทีมเวิร์คน้องใหม่แล้วเขาเรียกว่าความขยันในการเล่นสูงแล้วการเก็บก็ดีอะไรเงี้ยเราคือประมาทไม่ได้อยู่แล้วเราต้องเต็มที่อยู่แล้วทุกแมตช์นะคือวันนี้เปิดแมตช์เจอคิงเทพก็ถึงว่าจะแพ้ไปเสียไป1เซตก็โอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้ไขเปิดมาก็ต้องผ่านวันแรกไปก็ดีแล้วอะไรเงี้ยโอ้แน่นอนแล้วซูเปอร์ลีกช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมชายกำลังเริ่มดีขึ้นนะทีมชายคนดูเยอะขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าเป็นแมตช์เป็นบิ๊กแมตช์หลายๆคู่เลยนะในซูเปอร์ลีกมี4คู่ทุกวันเงี้ยนะมันทำให้คนดูได้อิ่มได้เห็นการเล่นเต็มที่นะได้ดูอย่างคุ้มค่าฮะคุ้มค่าดูนักกีฬาที่เราชอบดูทีมที่เราชอบได้คุ้มค่าฮะคือว่าซูเปอร์ลีกสุดยอดอยู่แล้วครับ